มก็บรรยากาศที่ไหนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็เป็นแบบอบอุ่นแบบว่าฟามิลี่อ่ะว่าเขาคงตั้งใจเป็นแบบนั้นนะเป็นงานแบบว่างานเช้าแบบผมก็ถามแดนนะวันนั้นบอกว่าเฮ้ยไม่มีงานฉลองหรอเอาซะหน่อยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะโหตั้งใจว่าต้องได้ขึ้นร้องเพลงกับน้องแล้วในงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแบบว่าแบบ after party มันต้องมีดิอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบเป็นสายนั้นสายธรรมะเขาวาดทำบุญไม่มีแล้วงานฉลองผมถามเขานะอันนี้ต้องไปถามแดนอีกทีนึงเขาบอกว่าก็คงไม่มีแล้วพี่ยีนแล้วก็นั้นมีอะไรนะมันมีเข้าเฝ้าพระสังฆราชใช่ไหมครับขอพรแล้วก็มีทำบุญถวายสังฆทานผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะน่าจะมีรถนุ่งรถน้ำอะไรสักหน่อยนะแต่รถน้ำในวัดก็ไม่เขาอาจจะไปจัดกันนะผมก็ไม่รู้เห็นว่าเขาไปทานข้าวอะไรกันกับครอบครัวนะครับจดทะเบียนมันได้จดทะเบียนมีคนที่ว่าเหมือนจดไม่จดยังไงเดี๋ยวผมโทรบอกเพราะว่าเพจโทรถามเลยนะโทรถามไหมล่ะเพราะว่าเพจทวงคืนเขาบอกว่าถ้ายังไม่เห็นทะเบียนเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ไม่รู้จะรับไหมนะจบอ่ะจบตอนนี้เลยเหรอและนี่การตอนนี้เลยนี่นี่คือการโฟนอินสดหาแดงนะเห็นเบอร์แดงค่ะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นการโฟนอินสดนะฮะรอให้รับจะไม่รับนะถ้าไม่รับก็คือเรียกไม่ได้ปวดท้ายใจก่อนตอนนี้เป็นเวลาครอบครัวไม่ได้ชอบอ่ะได้รับค่าตัวไหมคะเนี่ยที่สายอะค่ะแล้วเขาก็ให้ผมถ่ายอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวตอนคิดแดนแพตตี้ออกมาคงสนุกไม่รับไม่รับเราจะทุกคนลุ้นโอเคพี่ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรมาปุ๊บโทรกลับมาเลยค่อยว่ากันเอาที่เท่าที่รู้เอาเท่าที่รู้ไหมครับเท่าที่รู้ผมก็คิดว่ายังไม่น่านะครับยังไม่น่าแต่ว่าเท่าที่ไม่รู้ก็คือก็อาจจะน่าหรือว่าไม่รู้ครับแต่เราก็คือเป็นเขาเรียกอะไรฝาเหมือนกันก็มอบกองหนักอึ้งคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเยอะมากจริงๆไม่ได้แบบว่าอย่างที่แบบข่าวไปเลยมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับคือตั้งใจตอนแรกจะไปช่วยงานเฉยๆแล้วก็คิดว่าจะเก็บส่วนนึงไว้สำหรับว่าจะใส่ซองงานเลี้ยงกลางคืนเออซึ่งพอไปถามแล้วเอาไม่มีก็เลยให้มีก็เลยยังไม่ได้จัดเต็มเลยก็มันไม่ได้เตรียมเงินไปด้วยเออก็เลยจะโอนให้ก็แบบว่าเอ๊ะมันจะดูมันยังไงแปลกๆแต่ตอนนี้เขาโอนได้แล้วครับพี่บิวโอนได้มันดูแบบไม่แต่ว่าก็เงินสดที่มีก็ให้ไปแล้วก็หมดหน้าตักวันนั้นแต่บอกน้องแหละว่าเฮ้ยถ้าเผื่อมีงานหรือมาเจอกันอะไรเงี้ยคือความตั้งใจของเราอยากให้จำนวนหนึ่งซึ่งมากกว่านั้นเขาบอกว่าเป็นหลักแสนครับที่พี่แดนแซวโอ้ยพี่แดนพูดไปเรื่อยซองอาจจะหนาอาจจะเป็นแบงค์ร้อยทั้งปึกแบงค์20ทั้งปึกมันเป็นแบงค์20ทั้งปึกไม่มีแนะนำน้องให้ความในฐานะที่เราแบบว่าเป็นต้นเทวันนั้นก็อวยพรไปครับบอกว่าทะเลาะกันน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งแพตตี้กับแดนก็บอกว่าไม่ทะเลาะกันเลยได้ไหมก็ลองดูได้ก็ลองดูได้ไม่ได้ครูเดี๋ยวรู้เองคือมันเป็นความตั้งใจนะว่าแบบว่าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คือมันต้องมีเรื่องที่แบบว่าต้องกระทบกระทั่งกันแต่ว่าเราก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ทำความเข้าใจกันพอเป็นแฟนก็เป็นอย่างหนึ่งมาอยู่ด้วยกันมันก็อีกอย่างนึงอยู่แล้วครับวันนั้นพอได้เห็นบรรยากาศน้องชายของเราแบบแต่งงานมีครอบครัวรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าจากที่เราเห็นมันตั้งแต่น้องม.ปลายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบดีใจอ่ะดีใจมากๆเลยอ่ะแล้วก็คิดไปถึงเพื่อนอีกคนเลยเออที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเราอยู่ด้วยกันแบบเฮ้ยมันคงจะดีมากเลยนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันก็ดีใจอ่ะมันไม่รู้สิมันก็รู้สึกแบบว่าอุ่นๆไม่มั้งแล้วเราก็รู้จักแดนคือแดนเรารู้จักอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นแพตตี้มานานแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็ไม่คิดว่าสุดท้ายเขาจะลงเอยแล้วก็ดูแบบเป็นคู่ที่เข้ากันได้แบบนี้เชียร์เขามีน้องไหมเขาบอกว่าเขาจะนำพี่บีมด้วยนะวันนั้นก็ฝากให้ลูกอวยพรบอกว่าจัดไปเลย5คนเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นใคร ก็
ก็เขาก็บอกอยู่ครับแต่ผมว่าคงเป็นเรื่องขำๆมากกว่าเชียร์เขาไหมเชียร์ครับผมคิดว่าการมีลูกมันเติมเต็มชีวิตครอบครัวนะแล้วก็ถ้าคุณพูดว่ามันทำให้ชีวิตคุณสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้หมายถึงเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวดราม่าอีกผมกลัวจังเลยอะแมงมุมมองเราแมงมุมมองเราเพราะว่าผมก็ผ่านมาทั้งแบบว่าตอนที่มีไม่มีแล้วก็ตอนที่มีก็รู้สึกว่าแบบมีแล้วก็ดีจังเลยเวลาเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเขาถ่ายทอดอะไรบางส่วนของเรากับของออยลงไปในตัวเขาอะไรเงี้ยครับคือพอเรามีแล้วมีความสุขเราก็อยากให้คนใช่พอเรามีแล้วมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยแหละโอเคขอบคุณค่ะนะครับ